สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินครับในช่วงนี้โรคหาตําปอดระบาดหนักนะครับมันจะทําลายระบบทางเดินหายใจและระบบปอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาทําสมุนไพร4แม่ทับซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มด้วยกระเทียมหอมแดงขิงและขมิ้นชันสมุนไพรทั้ง4อย่างเราจะใช้อย่างละ200กรัมหรือว่า2ขีดและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะใช้1ลิตรเพื่อเป็นตัวช่วยดึงตัวยาสมุนไพรออกมานำสมุนไพรทั้ง4อย่างล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับกระเทียมจะหั่นหรือว่าจะทุบเอาก็ได้อีกอย่างก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้เราจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าในสมัยโบราณหรือสมัยก่อนตัวอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่มีถ้ามีมันก็จะสะดวกหรือว่าถ้าเราไม่มีเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าจะทำยังไงมาดูวิธีทำกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปทอดก่อนเราจะทอดให้มันเดือดขึ้นมาก่อนโดยอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศานะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดเราก็ประมาณเอานะครับว่ามันเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำมันมะพร้าวเริ่มเดือดเราก็จะใส่ขมิ้นชันและขิงลงไปทอดเมื่อเรานำขมิ้นชันและขิงใส่ลงไปมันจะเกิดฟองน้ำมันแล้วเราก็จะทอดจนฟองน้ำมันนะครับเหลือน้อยลงเมื่ออุณหภูมิถึง120องศาเราก็จะเบาไฟลงแล้วก็จะทอดเจียวต่อไปจนถึง28นาทีเวลาในการทอดหรือเจียวนะครับเราจะนับตั้งแต่เวลาที่เราเอาวัตถุดิบนะครับลงไปทอดใน2นาทีสุดท้ายเราก็จะเอากระเทียมกับหอมแดงที่ซอยไว้นะครับลงไปเจียวต่อให้ครบ30นาทีจากนั้นเราก็ดับไฟแล้วก็ปล่อยให้มันหายร้อนนะครับในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้กระเทียมแล้วก็หอมแดงเนี่ยไหม้นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดนะครับก็ให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับน้ำมันเดือดเบาๆเท่านั้นนะครับวิธีสังเกตก็คือถ้าเราเอามือไปอังในกระทะมือเราสามารถทนความร้อนได้นะครับเมื่อหายร้อนดีแล้วเราก็เอามากรองนะครับเราจะใช้ผ้าขาวบางหรือจะใช้กระชอนนะครับก็ได้สำหรับการกรองเสร็จแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ครับสำหรับเครื่องมือวัดที่เป็นปืนยิงอุณหภูมิแบบนี้นะครับถ้าราคาถูกๆที่ซื้อทั่วไปเนี่ยจะวัดอุณหภูมิที่มีความร้อนสูงไม่ได้ผมแนะนำให้ซื้อแบบที่เป็นแบบจุ่มนะครับแบบจุ่มหรือแบบแช่นะครับในส่วนที่เราจะเอาไปรับประทานนะครับผมก็จะใช้ซิลิงดูดเพื่อไปบรรจุไว้ในขวดหยดแล้วก็จะนำไปหยดใส่แคปซูลเปล่านะครับแคปซูลเปล่าก็จะเป็นเบอร์0เราจะหยดที่15หยดนะครับอัตราการรับประทานก็คือ2แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นครับบางคนก็อาจจะหาขมิ้นชันและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นยากนะครับในส่วน2ตัวนี้ผมสั่งออนไลน์อย่างใน Lazada หรือว่า Shopee นี่ก็มีขายนะครับสุขภาพดีๆไม่มีวางขายนะครับอยากได้เราก็ต้องดูแลรักษาเองอย่าเราอย่าหวังพึ่งแต่คนอื่นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ